สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกๆคนครับวันนี้นำเสนอนกร้องครับนกมันเถียงกันอีกแล้วของวันนี้จะออกอะไรเห็นอาจารย์กำลังจะโพสต์อยู่ดับแต้ม10หน่วยบนนกร้องไม่เกี่ยวกันเลยนะบังเอิญนกแวบมาดับนาน157งวดงวดที่1เมษาเป็นเรียกอะไรครับดับแต้มนะ10หน่วยบนนะครับดับยาวนานขอบอกกับแฟนๆ VIP ครับห้อง 9,000 5,000 เนี่ยอาจารย์โพสต์ให้แล้ว600นี่ก็ทยอยโพสต์ให้อยู่นะครับส่วน300นี่150เดี๋ยวรอพรุ่งนี้ครับ150นี่หลังสุดนะครับใจเย็นอาจารย์จะทยอยเป็นลำดับชั้นไปนะครับเหมือนเดิมปกตินะครับกรุณารอใจเย็นนะครับอาจารย์จะทำทางขั้นตอนถ้าอยากได้เลขเร็วขึ้นก็ขยับเลื่อนขั้นขึ้นมาเป็น600ก็ได้ครับถ้ามีทุนนะแต่ถ้าไม่มีก็รออยู่ที่300 150นั่นแหละครับก็จะได้หลังเพื่อนหน่อยแต่ว่าก็โอเคครับมันจะต่างจากในที่โพสใน YouTube ครับคือคัดพิเศษครับอาจารย์ใช้ความเหนื่อยยากแสนเข็ญมาคัดให้อีกทีนึงครับโอเคนะครับมาดูดับแต้มดับ10หน่วยแต้มนะบนอย่างดับ2แต้มนี่ออก677นะ77ก็4แต้มอย่างวันที่2ดับ3แต้มนี่ออก363ก็เป็น9แต้มนะบางคนไม่เข้าใจเรื่องแต้มเนี่ยก็แปลกจังเลยแต่บางคนก็เข้าใจดีคือแต้มนี่เอาไปตัดชุดเด็ดที่ท่านเตรียมไว้แล้วครับคือถ้ามันตรงกับแต้มดับนี่ก็เล่นน้อยหน่อยหรือถ้าแต้มดับดีดับอยู่ทุกงวดก็ตัดทิ้งไปเลยครับเป็นการประหยัดเงินประมาณนี้นะครับตอนนี้อาจารย์กัดจมูกแล้วฝนตกแล้วบางคนบอกว่าไปย้อนหลังทำไมเยอะๆเสียเวลาไม่อยากดูอะไรเงี้ยไม่รู้ปวดมาทำไมนะครับอาจารย์บอกแล้วว่าเราเห็นใจคนอื่นด้วยที่เขาบังเอิญผ่านมาดูนะวิดีโอเดียวเท่านั้นนะบางทีถ้าก็ดูไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาไปเลยนะเพ่นแนบไปเลยอะไรก็ไม่รู้บ่นแบบนั้นแหละแต่ถ้าเราอธิบายแล้วก็ย้อนหลังมาดูเขาก็ว่าเออมันมีประโยชน์นั้นเนี่ยสูตรนี้นะดับตัวเดียวดับแต้มแต่ว่าได้ตัดไปตั้ง10ชุดเชียวนะตัดไปตั้ง10ชุดเชียวนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเห็นแก่ตัวอย่าโพสต์ว่าย้อนหลังทำไมนะระวังอาจารย์จะบล็อกหมดเลยนะคำพูดแบบนี้เอามานะคือการเห็นแก่ตัวครับไม่ได้อยู่ในสังคมที่เอื้อเฟื้อกันเลยเพราะฉะนั้นอย่าเด็ดขาดนะที่จะพิมพ์คำว่าย้อนหลังไม่อยากดูทำไมเยอะๆนะดับแต้ม10หน่วยบนครับดับ1ออก800นะอาจารย์จะต้องอธิบายให้ฟังคนที่ฟังแล้วฟังอีกอาจจะเบื่อแต่ว่าก็เปิดทิ้งไว้ก็ได้ครับเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนช่องของอาจารย์นะใช่ไหมครับให้ YouTube ก็เห็นว่าช่องนี้มีประโยชน์เข้าใจไหมครับเข้าใจซะด้วยนะเพราะว่าช่องนี้จะได้อยู่นานๆไงครับไม่ใช่ว่ามาถึงป้าป้าป้าแล้วก็จากไปอย่างนั้นแหละนอนแผ่เลยอย่างนั้นไม่ได้ครับต้องมีการล้าลมต้องให้เยิ้มๆก่อนอยากๆ ก่อนแล้วค่อยภาพก็ให้นะอย่างนั้นแหละมันเปรียบเสมือนครับพูดดีๆแบบนี้แหละคือเข้าใจง่ายครับคือจะต้องให้ดูเอดูผลมีข้อมูลให้ดูไม่ใช่ว่าพูดเดียวจบแล้วก็เวลาใน YouTube ไม่มีการได้แสดงโฆษณาเลยนะและ YouTube ก็ทำเนี่ยก็เพื่อต้องการที่จะแสดงโฆษณาในช่องนั้นๆ
YouTube อยู่ได้ก็เพราะโฆษณาคุณเข้าใจไหมครับถ้าไม่มีโฆษณา YouTube ก็อยู่ไม่ได้เราก็ไม่มีโอกาสที่จะมาโพสต์ให้ดูกันใน YouTube ฟรีๆหรือมีสมาชิกหรอกนะก็จะไหมครับเข้าใจให้ดีด้วยนะครับนี่คือเหตุผลที่จะทำให้วิดีโอมันดูดีมีคุณภาพนะครับเนี่ยไม่รู้จะให้มาพูดอีก100ครั้งพันครั้งนะสำหรับคนที่แรงน้ำใจนะเอาแต่ได้อย่างเดียวมาถึงก็ฉุดเอาใส่อารมณ์เอายังไม่เห็นมียังไม่ได้โพสต์มาเลยสิอย่างงั้นรอไม่ไหวแล้วเดี๋ยวหาซื้อรถไม่ได้บางสูตรอาจารย์จะต้องใกล้ครวญก่อนอย่างหนักนะถึงจะโพสต์ให้ดูนะหลักสิบล่างเหมือนกันงวดที่แล้วถ้าอาจารย์โพสต์ไปตามสูตรเก่าที่เห็นเข้างวดก่อนนะตายอย่างเครียดเลยนะแล้วคนที่รับเวรคือใครล่ะอาจารย์นะสิครับเอาสูตรอุบาทโพสต์ต่อเนื่องมันไม่เข้าเราครูอุตส่าห์ยัดซัดตูมเข้าไปตัวละ1,000-2,000แล้วโดนแดกอีกเดี๋ยวก็บ่นมาแบบนี้อีกครับแบบนี้จริงๆนะพวกที่ชอบทุ่มเนี่ยเห็นพวกเข้าปุ๊บเอาเลยแต่เมื่อก่อนๆมาก็ไม่เอาพอเลขหลุดมาเอาความสวยมาเยี่ยมท่านแล้วครับเพราะฉะนั้นให้ดูให้ดีๆครับช่องนี้จะมีคุณภาพก็ต้องมีคนดูให้จบนะวิดีโอ YouTube ก็จะได้แสดงโฆษณานะอาจารย์ก็จะอยู่ได้จะได้มาแหกปากบ่นให้ท่านได้ฟังอยู่ตรงนี้ก็จะไหมครับเนี่ยอาจารย์เป็นคนตรงแบบนี้ครับพูดเพราะมั่งไม่เพราะมั่งนะครับการศึกษาต่ำจบปริญญาเอกจากมหาลัยลอนดอนลุ่มๆนะไม่ราบเรียบชีวิตมันลุ่มๆดอนๆครับก็เลยจบปริญญาเอกอีเอกเอกมาจากลอนดอนนะลุ่มๆนะดับแต้ม10หน่วยนะครับออก564อย่าให้พูดซ้ำอีกหลายรอบนะครับขอถือว่าเป็นการขอนะแล้วก็เพื่อนก็จะได้เห็นด้วยว่าเออสูตรนี้มันเข้าท่านะบังเอิญมาเจอก็จะได้ตามสูตรอื่นต่อนะครับเข้าใจไหมครับที่จริงอาจารย์ก็ไม่อยากจะมานั่งพูดอย่างนี้หรอกนะแต่ว่ามันความจำเป็นครับต้องบรรยายแล้วก็จะต้องทำให้มันน่าดูทำให้คนดูโดยไม่เบื่อนะต้องมานั่งพร่ำเพื่อว้าวว้าวใครก็จะดูข้อมูลไม่เด็ดข้อมูลไม่ยาวไม่ใหญ่ขนไม่เยอะนะเสียบทีหนึ่งถ้าเอาสั้นๆมาไม่รู้สึกว่าโดนอะไรเสียบเข้ามานะนี่เห็นไหมยาวใหญ่ขนเยอะใหญ่คือตัวใหญ่เป้งๆนี่ขนเยอะคือขนมาให้เป็น100-200งวดนะนี่อาจารย์ไม่ได้บ่นกับแต่พูดจริงนะถ้าฟังไม่ได้ก็นะก็ทนฟังไปเถอะนะเดี๋ยวก็จะเข้าใจเองครับว่าเจ้าของเซิร์ฟเวอร์เจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็อยู่ได้เพราะเราอยู่ได้เพราะเขาอยู่ได้เพราะโฆษณานะโฆษณาจ้างก่อนนะครับไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นมาลมๆแรงๆลอยๆนะ เหมือนทีวีช่อง7ช่อง5ช่องอมรินทร์เขาอยู่ได้ก็มีโฆษณามีเงินสนับสนุนนะที่คนนั้นมั่งก็มานั่งแหกปากเล่าข่าวคนนั้นคนนี้เอาข่าวชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนมาตอกไข่ใส่โน่นใส่นี่ไอ้หน้าฟังแย่งซีนกันพูดแย่งกันให้คนดูเพื่อที่จะได้ช่องขึ้นอันดับหนึ่งไหมมันนั่งเถียงนั่งอ่านข่าวมันนั่งทำอะไรกันแบบนั้นนั่นแหละครับช่องหวยก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าช่องใครจะมีคุณภาพมีข้อมูลมากกว่าใครเดินยาวแค่ไหนใหญ่ใหญ่ขนมาเยอะยาวๆแข็งๆนะแทงทีหนึ่งตาเหลือกเลยโคตรเสียวนานนะประสูติมันเดินยาวกว่าจะได้ลุ้นแต่ละทีนี่นะ100-200งวดลุ้นงวดสุดท้ายเนี่ยนะยิ่งลุ้นใหญ่เลยสุดท้ายก็
น้ำตาท่วมจอก็มีแฮปปี้ทั้งจอก็มีครับเป็นแบบนี้ตั้งใจไว้นะครับมันต้องมีแบบนี้นะนี่คือดับ10หน่วยนะดับแต้มครับ4แต้มออก4 7 5ครับอาจารย์พูดให้ฟังนะครับไม่ได้บ่นนะบางคนบอกว่าบ่นแต่อาจารย์ไม่ได้บ่นนะตอนนี้ต้องเจ็บลิ้นต้องเจ็บคอต้องใจจะต้องไปเผาหินในร้อนๆและเลียหินสักทีนึงรักษาโรคนะลากลิ้นยาวๆหน่อยป้าบก็ให้เอาหินไปวางบนกองไฟแล้วก็ไปเลียนะโอ้ยอาจารย์จะไปเลียหินเลยนั่นน่ะใจกล้าเนาะเอาทีเหลือเพิ่งมาตอนที่วิดีโอจะจบแล้วทีเหลือมัวแต่ไปตำน้ำพริกแมงดาอยู่อาจารย์อร่อยเหาะเลยอ่ะอ๋อน้ำพริกแมงดาเหรอครับแมงดาก็ดีนะเป็นอาหารที่มีรสชาติศูนย์แต้มครับงวดที่แล้วนี่หลายงวดรวมกันนะที่โพสต์นะบางทีก็ไม่โพสต์เพราะว่าไม่มั่นใจในความปลอดภัยกลัวโดนติฉินนินทาว่าร้ายต่างๆนานามาดูของฟรีแล้วบางทีผิดหวังอย่างแรงโดนหวยดอยแอร์กอนี่อารมณ์พลุ่งพล่านเลยบางคนนะโอ้โหด่าคนให้แต่สูตรที่เข้าดีๆก็ไม่ไปจับนะไม่ไปสอเอือกออุ้ยตายแล้วพูดไม่เพราะอีกนะอาจารย์ก็พูดเพราะนะอาจารย์นะโอเคครับอาจารย์ก็บ่นๆไปตามนั้นแหละตามภาษาคนจบปริญญาเอกจากมหาลัยลอนดอนลุ่มๆลุ่มๆดอนๆ ดับ10หน่วยนะคัดTF up total นะ total total โอ้ยภาษาอังกฤษไม่กระเดียดอาจารย์ชอบฟังเพลงจีนมากกว่าโอเคครับศูนย์นะวันนี้คงเข้าใจนะได้อีกหนึ่งสูตรนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะอาจารย์ดูแล้วก็เข้าท่าดีก็เลยนำมาบอกกันนะครับเห็นไหมครับเลขศูนย์เนี่ยเดี๋ยวไปเจอบางคนที่บอกว่าไม่รู้พูดบ้าเลยเลขที่จะดูไม่เห็นบางคนนี่ล่อขนาดนั้นเลยนะครับเนี่ยป่านนี้มาแอบดูอยู่นั่นแหละอาจารย์รู้นะดับศูนย์แต้มครับนี่ไงโอเคนะครับพี่น้องที่น่ารักทุกคนนะรักนะจุ๊บจุ๊บรักนะจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวกลัวจะเสียเปรียบอีกนะโอเคครับ